ข้อ6รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน OAT ที่มีส่วนของเส้นตรง OT เป็นฐานยาว6เซนติเมตรและมุม AOT มีขนาดเป็น5เท่าของมุม OTA ให้สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน OAT ที่มีส่วนของเส้นตรง OT เป็นฐานยาว6เซนติเมตรเรากําหนดจุดก่อนค่ะกําหนดจุด O ต่อไปใช้ไม้บรรทัดนะคะวางเลข0ให้ตรงกับจุด O แล้ววัดไปที่6เซนติเมตรดังภาพ ลากส่วนของเส้นตรงนะคะให้มีลากเส้นให้มีความยาว6เซนติเมตรตั้งชื่อว่าจุดทีเขียนความยาวกำกับค่ะห สมอจุดต่อไปโจทย์บอกว่ามุม AOT มีขนาดเป็น5เท่าของมุม OTA ดูนะคะมีมุม O กับมุม T มุม O กับมุม T มุม O มีขนาดเป็น5เท่าของมุม T แสดงว่ามุม O ใหญ่กว่ามุมทีอยู่ห้าเท่าแต่ไม่ได้บอกว่ามุมทีมีขนาดเท่าใดเราสามารถกำหนดได้เองเราจะกำหนดม,มุมทีก่อนนะคะแล้วแต่ตามที่เราต้องการว่าเราต้องการให้มุมทีมีขนาดเท่าใดนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะสามารถสร้างแตกต่างจากนี้ได้นะคะเราจะสร้างมุมโออ่ะ เราจะสร้างมุมทีก่อนนะคะมุมที่เล็กกว่าคือมุมทีเราจะสร้างมุมทีมีขนาด20องศาค่ะนำครึ่งวงกลมนะคะจุดกึ่งกลางวางที่จุดทีให้ฐานของครึ่งวงกลมขนานไปกับส่วนของเส้นตรงทีโอดังภาพ เราจะสร้างมุมขนาด20องศานะคะจากจุด T ไปถึง O เจอตัวเลขอะไรบ้างคะ180กับ0เราต้องเริ่มจาก0นะคะนับไปถึง20คะ่ะ0 10 20ก็คือ20องศานะคะดังภาพ ใช้ดินสอจุดไว้ค่ะตรง20องศาลากเส้นนะคะจากจุดทีผ่านไปยังที่เราจุดไว้20องศาค่ะใช้วงเวียนปักที่จุดทีเขียนส่วนโคง้ง เขียนขนาดของมุมกํากับค่ะ20องศาต่อไปแล้วมุมโอละคะจะมีขนาดเท่าไรมุมโอมีขนาดเป็น5เท่าของมุมทีมุมที20องศามุมโอเป็น5เท่าเราก็ต้องนำา5ไปคูณ20 นำห้าคูณยี่สิบนำห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นำห้าคูณสองห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณสองเป็นสิบห้า คูณสเป็น10นะคะก็คือ5คูณ20เท่ากับ100ก็คือเราจะสร้างมุมโอให้มีขนาด100องศานำครึ่งวงกลมจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนะคะวางให้ตรงกับจุด O ให้เส้นฐานทางด้านล่าง ของครึ่งวงกลมขนาดไปกับส่วนของเส้นตรง OT ดังภาพเราจะวัดขนาด100องศานะคะจากจุด O ไปหา T บนครึ่งวงกลมเห็นตัวเลขใดบ้างคะ0ูกับ180เราต้องเริ่มจาก0ไปจนถึง100นะคะ0ูน ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยดูตัวเลขที่อยู่ทางด้านในนะคะก็คือหนึ่งร้อยดังภาพนี้ค่ะใช้ดินสอจุดไว้ค่ะ ที่หนึ่งร้อยต่อไปนะคะลากเส้นจากจุด O ไปยังที่เราจุดไว้100องศาจะได้ดังภาพนี้ค่ะให้ชื่อว่าจุด A นำวงเวียนปักที่จุด O เขียนส่วนโคง้งเขียนขนาดของมุมกำกับไว้ค่ะ100อองศาเราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน OAT ที่มี ส่วนของเส้นตรง OT เป็นฐานยาว6เซนติเมตรและมุม O นะคะมีขนาดเป็น5เท่าของมุม T ได้ดังภาพนี้ค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพุ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ